อิงอิงอิงณภัทรกับนักแสดงช่องสามเมื่อมีคนเข้าไปถามอยากให้อิงอิงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังอิงอิงได้ตอบว่าตนเป็นแค่คนธรรมดาไม่จำเป็นต้องแถลงข่าวตนบริสุทธิ์ใจพอก่อนหน้านี้ก็คุยกันตลอดที่ผ่านมาไม่มีประโยคไหนคุกคามน้องลียาเลยซึ่งล่าสุดสาวอิงอิงนั้นก็เคยบังเอิญเจอนักแสดงช่อง3ที่ฮ่องกงอย่างสาวมากี้นั่นเองโดยได้มีแคปชั่นใน IG กล่าวว่า I falling in love with her ไปทำบุญที่ฮ่องกงบังเอิญเจอพี่มากี้หลายวันเลยตัวจริงน่าใสมากละลายแล้ว Hashtag อิงอิงอิงณภัทรเรียกได้ว่าสาวมากี้ก็สวยไม่เบาเลยนะคะเนี่ย